วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยเรียกได้ว่าพวกพระเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูเอ่ยเบจิต้าเอ่ยนะครับก็สามารถนะครับแปลงร่างเป็นร่างที่เรียกได้ว่าเวอร์วังอลังการได้หมดแล้วนะครับก็เป็นร่างบลูได้นะครับโกคูเนี่ยบางทีก็สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ด้วยเช่นกันแต่แน่นอนแหละครับว่ามันมักจะเกิดคำถามนะครับสำหรับแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนแหละครับว่าแล้วเบจิต้าเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยเหมือนโกคูได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเรียกได้ว่านะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยคือเป็นอะไรที่มันสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเพราะเพียงพี่แกเนี่ยเบ่งพลังนิดเดียวนะครับโลกสั่นสะเทือนเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพลังสเกลของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยมันเวอร์วังอลังการมากๆจนมาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับกับฉากในตำนานนะครับที่โกคูเนี่ยถูกบิวกระทืบเล่นนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยค่อยๆลดบทบาทตนเองลงนะครับจนในปัจจุบันเลยเนี่ยเรียกได้ว่าแม้กระทั่งโกคูเนี่ยที่เชี่ยวชาญในการเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยพี่แกนะครับก็ยังแทบจะไม่เป็นเลยซึ่งหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นได้เนี่ยทำไมไม่ยอมเป็นในการต่อสู้เลยล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงนะครับแล้วก็มาหาคำตอบกันจุดแรกนะครับที่มันน่าสนใจนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ในช่วงต้นภาคเลยนะครับถ้าใครยังจำกันได้จะมีฉากที่บิลนะครับเทพแห่งการทำลายล้างนะครับมาที่งานวันเกิดของบลูม่านะครับเพื่อมาถามซูเปอร์ไซย่าก็อตเนี่ยว่ารู้จักไหมซึ่งแน่นอนแหละว่าเบจิต้านะครับก็มาต้อนรับบิลนะครับพอรู้ว่าบิลเนี่ยมันสุดโหดกระโดดยิงแค่ไหนใช่ไหมครับจนในท้ายที่สุดเลยเนี่ยบิลนะครับได้ไปตบหน้าบลูม่านะครับเมียสุดรักของเขาเลยเนี่ยจนเบจิต้านะครับโกรธมากๆและระเบิดพลังนะครับใช้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับหรือบางคนจะเรียกว่าซูเปอร์ไซย่าเร็กเบจิต้านะครับจัดการบิลนะครับซึ่งบุเท่าเต่าที่อยู่ณจุดนั้นก็พูดเลยเลยครับว่าเบจิต้าณตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าโกคูเสียอีกซึ่งบุเท่าเต่าเคยเห็นโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับเบจิต้าแค่ร่าง2เนี่ยก็มีพลังเหนือกว่าโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แล้วในตอนนั้นเพราะความโกรธและถ้าเบจิต้านะครับถ้าพี่แกนะตอนนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้จริงๆผมคิดว่าพี่แกก็คงจะแปลงแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็หมายความว่าเบจิต้านะครับไม่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้นะครับในช่วงต้นภาคของดราก้อนบอลซูเปอร์หรือช่วงที่ว่าบิลเนี่ยมาบุกโลกนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนหลังจากที่บิลนะครับมาบุกโลกนะครับเบจิต้านะครับก็ฝากตัวรับใช้นายนะครับอย่างวิสเนี่ยเพื่อจะเป็นลูกศิษย์ของวิสนะครับเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนมาในมูฟวี่ฟรีเซอร์นะครับเราจะเห็นว่าทั้งเบจิต้าเอ่ยโกคูเอ่ยนะครับสามารถเป็นร่างนะครับซูเปอร์ไซย่าบลูได้ซึ่งแน่นอนแหละว่าร่างบลูนะครับมีพลังเนี่ยเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยมากมายมหาศาลเลยแต่ว่าก็จะมีข้อเสียที่ค่อนข้างเหมือนกับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับก็คือจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเอาง่ายๆนะร่างบลูเนี่ยมันไม่สามารถเป็นได้นานนะครับเหมือนซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ซึ่งถ้าเราดูแค่ณจุดนี้นะครับจะทำให้หลายคนคิดว่าอ้าวแปลว่าอย่างนี้เนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็คือสามารถก้าวข้ามเนี่ยร่าง3ไปได้ก้าวข้ามร่างก๊อตแดงไปได้และไปเป็นร่างบลูเลยใช่หรือเปล่าซึ่งถ้าเราดูณจุดนั้นนะครับเราก็จะเข้าใจณตรงนั้นเลยแต่ถ้าดูณปัจจุบันนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจะเห็นว่าเบจิต้านะครับยังสามารถเป็นร่างก๊อตได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งมาเปิดเผยในภายหลังจึงทำให้หลายคนนะครับตั้งข้อสันนิษฐานเลยครับว่าแบบนี้เนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็คงจะแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้แน่เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าข้อสันนิษฐานนี้เลยเนี่ยจะถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าเรานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับในมูฟวี่โบรลี่ล่าสุดนะครับตอนที่เบจิต้าเนี่ยปะทะกับโบรลี่นะครับถ้าใครสังเกตดีๆเขาจะไล่สเกลพลังของเบจิต้านะครับเบจิต้าจะใช้ตั้งแต่ร่างปกตินะครับไปร่าง1ร่าง2แล้วก็ข้ามไปร่างก๊อตเลยซึ่งมันก็จะเป็นการให้คำตอบที่ชัดเจนเลยแหละครับว่าเบจิต้านะครับไม่สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้หลายคนก็คงสงสัยว่าเบจิต้ามันกระจอกขนาดที่ว่าไม่สามารถแปลงเป็นร่าง3ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆนะครับเบจิต้าเนี่ยถามว่าถ้าพี่แกจะฝึกให้เป็นร่าง3ได้เนี่ยพี่แกก็สามารถฝึกได้นั่นแหละแต่ถามว่าเบจิต้าจะฝึกไปทำไมในเมื่อปัจจุบันเนี่ยพี่แกสามารถก้าวข้ามนะครับเป็นร่างก๊อตแดงกับร่างก๊อตบลูได้ขนาดนี้แล้วการเป็นร่าง3เลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามันไม่ใช่ข้อดีมันเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเลยนั่นแหละครับอย่างที่ว่าปู่ไคโอชินเนี่ยมหาเทพรุ่นเก่าเคยพูดแหละครับว่าพลังของซูเปอร์ไซย่าเนี่ยไม่ใช่เป็นพลังที่ดีเป็นพลังนะครับที่สูญสิ้นนะครับหรือว่าเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆปู่ไคโอชินเลยเนี่ยก็เลยบอกให้โกหังนะครับที่ว่าพี่แกเนี่ยปลดล็อกใ
้นะครับว่าไม่ต้องเป็นซูเปอร์ไซย่าหรอกตอนที่ว่าต่อสู้เนี่ยเพราะพี่แกปลดพลังให้แล้วเป็นแค่ร่างปกติต่อสู้ก็โหดแล้วซึ่งนั่นแหละครับเป็นคำตอบว่าการเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันมาถึงทางตันที่ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แล้วคือการเป็นร่าง3มันดีพลังเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันเปลืองพลังของผู้ใช้คือถ้าจะเป็นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นร่าง2เนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าขนาดทรังค์เนี่ยที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับยังมีพลังนะครับที่เทียบเท่ากับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้เลยจึงทำให้นะครับสายการเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันค่อนข้างตันแล้วจึงทำให้ปัจจุบันเลยเนี่ยพวกโกคูเอ่ยเวจิต้าเอ่ยนะครับจึงหันเหนะครับในการเป็นร่างก็อดแดงร่างก็อดบลูแทนนั่นแหละครับก็สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนั่นแหละครับว่าเบจิต้าสามารถฝึกฝนตัวเองนะครับให้เป็นร่าง3ได้แต่ว่าเบจิต้าเลือกที่จะไม่ฝึกนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยมันเสียเวลาในการฝึกครับการที่คุณเอาเวลาในการฝึกให้เป็นร่าง3เนี่ยร่างที่ไม่จำเป็นเลยในปัจจุบันเลยเนี่ยเอาสู้เอาเวลานี้นะครับไปฝึกเป็นร่างบลูนะครับแล้วก็ใช้ร่างบลูให้ครบ 100% ดูแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแถมเบจิต้าเนี่ยการเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ของเขาเลยเนี่ยมีพลังนะครับที่เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับของโกคูสิอีกเมื่อเขาโกรธเลยเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เบจิต้าจะไม่สนใจละเลยนะครับในการที่จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลในปัจจุบันนะครับไม่ใช่เป็นการ์ตูนที่ว่าแปลงร่างเหนือกว่าแล้วจะเก่งกว่านะครับมันจะต้องมีการเมเนจพลังมีการคำนวณพลังการใช้พลังต่างๆมากมายนะครับที่อาจารย์ทุริยามะกีระผู้ที่เป็นพ่อของดราก้อนบอลเลยเนี่ยได้ทำการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลดสเกลพลังนะครับก็คือพลังเนี่ยไม่ต้องเวอร์วังเกินไปแล้วก็ไม่ต้องแปลงร่างเยอะนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้สเกลพลังของดราก้อนบอลนะครับเสถียรขึ้นเยอะมากๆเลยแน่นอนแหละครับว่าเพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าอยากให้เบจิต้าเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้หรือเปล่าหรืออยากให้เบจิต้านะครับเป็นแบบไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแน่นอนแหละว่าผมอยากจะเห็นความคิดเห็นทุกคนเลยครับคิดว่าเบจิต้าสมควรหรือเปล่าที่พี่แกนะครับจะมุ่งเน้นในการฝึกเป็นร่าง3นะครับเน้นเอาเทไว้ก่อนหรือว่าพี่แกนะครับควรฝึกฝนเนี่ยให้เหนือกว่าโกคูให้ได้สักทีนะครับเพราะโกคูพี่แกเนี่ยเคยไปแตะนะครับถึงอัลตร้าอินสติ้งแล้วหลายคนก็คงคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเบจิต้าเนี่ยจะสามารถไปแตะถึงจุดนั้นได้สักทีซึ่งแฟนๆดราก้อนบอลนะครับก็เฝ้ารอเฝ้าคอยแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าแน่นอนแหละครับว่าฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแน่นอนเลยว่าอัปเดตนะครับทุกวันเลยสำหรับคลิปใหม่ๆดราก้อนบอลหรืออาจจะเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับที่จะเพิ่มมาในอนาคตฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับ Facebook Fanpage ผมด้วย Over Review สำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ